รมธุรกิจพลังงานกำหนดให้ปรับเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากที่ปาล์มดิบออกสู่ตลาดมากขึ้นขณะที่ภาพรวมการใช้เชื้อเพลิงเดือนมีนาคมปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะนายสมนึกบำรุงสาลีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าเตรียมเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มในไบโอดีเซลจากปัจจุบันผสมในสัดส่วนร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 7 หรือ B7 เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะมีผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นทำให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มประมาณ 300,000 ตันต่อเดือนซึ่งการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มในไบโอดีเซลจะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกินที่เหลือจากการบริโภคได้ประมาณ 80,000 ตันต่อเดือนคาดว่าในต้นเดือนพฤษภาคมจะสามารถผลิต B7 ออกมาจำหน่ายได้ส่วนภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนมีนาคมกลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่วันละ22ล้านลิตรเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ 0.16 น้ำมันดีเซลมียอดใช้วันละ59ล้านลิตรลดลงร้อยละ 2.21 ส่วนการใช้ก๊าซ LPG อยู่ที่วันละ19ล้านกิโลกรัมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.53 เนื่องจากภาคปิโตรเคมีและขนส่งใช้เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคครัวเรือนใช้ลดลง